กอร์ระดับล่าง ICM Preflop คลิปนี้เนี่ยเป็นที่มาเนี่ยมาจากคำถามหรือโพสต์ในกลุ่มโป๊กเกอร์คอมมูนิตี้ซึ่งปกติก็จะไม่ค่อยมีสาระอะไรเท่าไหร่แต่ก็อันนี้มันน่าสนใจตรงที่มิสหายท่านนี้เนี่ยบอกว่าช่วงนี้แพ้ก่อนเข้าไฟนอลตลอดเลยใครมีเทคนิคดีๆช่วง ITM บ้างซึ่งในโลกของโป๊กเกอร์เนี่ยเราเคยบอกอยู่บ่อยๆว่า ICM มันเป็นอีกจักรวาลหนึ่งของการเล่นทัวร์นาเมนต์เลยเพราะว่ามูลค่าชิปเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เปลี่ยนไปตามเงินรางวัลเพย์จัมอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เรื่องตัวย่อมันมาจาก Independent Chip Model จะไม่พูดถึงรายละเอียดเรื่อง ICM ในคลิปนี้แล้วกันคือตอนแรกจะทำข้อมูลเรื่องเนี้ยตั้งแต่ช่วงเนี่ยมกราคมกุมภาละเพราะว่าเห็นทวีตของ The White Ninja อันนี้น่าจะเป็นโค้ชอยู่ในCNC Poker ก็เป็นทีมที่มีเพลเยอร์ทั้ง Mid Stake High Stake แล้วก็มีการโคชชิ่งอะไรเงี้ยใครสนใจก็ลองเสิร์ช CNC Poker มันมีทั้งเว็บทั้ง Facebook ทั้ง IG อะไรอย่างงี้ก็ลองหาดูก็ได้ถ้าเกิดใครแบบอยากลองเทรนกับเพลเยอร์ที่เป็นมืออาชีพจริงๆอ่ะก็ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคอนเทนต์ของทาง TPB ก็ด้วยเห็นว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวตาม ICM อะไรเงี้ยถ้าเกิดใครสนใจก็กดสมัครผ่านลิงก์น่าจะลดประมาณ 10% สำหรับเทรนนิ่งของ TPB ทีม PokerBiz แล้วก็ถ้าเกิดใครแบบอยากเจาะลึกในรายละเอียดก็อยากเทรนนิ่งกับเราก็ติดต่อมาได้ทางข้อความก็ตอนนี้กำลังจะเต็มแล้วสำหรับone on one coaching ก็คือถ้าเกิดหลังจากนี้สล็อตต่อไปก็จะเพิ่มราคาต่อชั่วโมงขึ้นก็อันนี้เนี่ยมันเป็นทวีตที่White Ninja Poker เขาบอกว่าเขาแบบแบ่งไอตัวrisk premium มาตามเปอร์เซ็นต์ฟิลก็คือสมมุติว่ามีคนอยู่ 1,000 ที่ลงแข่งในช่วงแรกเนี่ย risk premium มันจะไม่ค่อยเยอะแล้วก็มันก็จะมาเพิ่มเยอะขึ้นตอนช่วงประมาณ 50% ฟิลก็คือคนลดไปครึ่งหนึ่ง risk premium max เนี่ยขึ้นมา 5.1 เลยแล้วก็ช่วง 25%เพิ่มขึ้นมาประมาณเท่าตัวและช่วงบับเบิ้ลอันนี้ก็เราจำเป็นที่จะต้องปรับตัวตาม ICM แบบมหาศาลมากเพราะว่า risk premium นี่มันขึ้นมาแบบเยอะโคตรแต่ว่าจะเห็นว่าไอ้ช่วงแรกๆเนี่ย 75% fill เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมี risk premium อยู่แล้วพอสมควรถ้าเกิดใครที่ใช้account เสียเงินของPreflop Academy หรือว่าเป็น GTO วิสาดก็ตามจะดูไอตัวชาร์ตที่เป็น ICM ชาร์ตได้ก็จะเห็นว่าเฮ้ย 75% fill เนี่ยมันก็จะมีการปรับตัวอยู่แล้วแต่จากตารางเนี้ยมันจะทำให้เห็นว่าไอ risk premium ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีนัยยะสำคัญมากถึงขนาดที่เราจะต้องเอาเวลามาลงดังนั้นความเห็นแรกของThe White Ninja เนี่ยเขาบอกว่าก็เล่นไปตามชิป EV ในช่วงต้นเกมไปก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรซึ่งไอ้ทัวร์นาเมนต์ที่มันเป็นฟิลใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีผลของ ICM ในช่วงแรกๆก็ตามตัวเลขของ Risk Premium ที่เห็นเลยแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเราเล่นในทัวร์ที่คนเล็กคนน้อยลงทัวร์ที่เล็กลงอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น Sit and Go อย่างโป๊กเกอร์สตาร์ที่ใน TPB เล่นกันก็คือ18คนเนี่ยเป็นซิดแอนโก18คนอันเนี้ยมันจะมีค่าหรือว่าผลของ ICM ตั้งแต่ช่วงเริ่มเลย
พราะว่าฟิลมันเล็กมากคนมันน้อยก็ต้องฝึก ICM ตั้งแต่ต้นถั่วก็จะเป็นสถานที่ในการสนามฝึกที่ดีสำหรับคนที่จะเริ่มเล่นทัวร์นาเมนต์ในการเล่นใน18แมนส่วนต่อมาแล้วช่วงไหนล่ะที่เราควรจะเริ่มใช้เวลาในการสตาร์ดี้มันทางในทวีตของเดอะไวท์นินจาเนี่ยก็บอกว่าก็น่าจะเป็นช่วงที่คนหายไปประมาณครึ่งหนึ่งเพราะว่าไอตัว Risk Premium Max เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวละก็จะเป็นช่วงที่มันต้องเริ่มปรับตัวเยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นความเห็นของเพลเยอร์ที่เป็นแบบ full time player จริงๆส่วนไอตอนที่เป็น 25% หรือว่าช่วงบับเบิ้ล 17% หรือ 15% อะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่มันต้องศึกษาอยู่แล้วก็จะมี2ส่วนละที่จะต้องศึกษาเพิ่มออกจาก pre-flop ปกติหรือว่าชิป EV ที่เคยเห็นกันมาก็คือ 50% ฟิลแล้วก็ตอนบับเบิ้ลส่วนถ้าเกิดใครถามว่าอ้าวแล้วที่บอกว่า final table ล่ะจริงๆ final table เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ stack distribution ด้วยแล้วก็มันมีเรียกว่า scenario เยอะมากให้ต้องศึกษาดังนั้นช่วง final table หรือว่า final two table เนี่ยหรือ2ต๊อกสุดท้ายเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบแต่ละการตัดสินใจมันส่งผลต่อจำนวนเงินที่เยอะขึ้นดังนั้นช่วง final table และ final two table ก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องใช้เวลาในการ work กับ pre-flop ICM เนี่ยเยอะมากๆก็คือถ้าเกิดเรา work เรื่อง pre-flop chip EV เนี่ยไปจนแบบเข้าใจพอสมควรแล้วเนี่ยในช่วง ICM ที่เราจะ study เนี่ยก็ควรจะแบ่งเวลาครึ่งหนึ่งสมมุติว่าเดือนนี้จะ study pre-flop ICM 100ชั่วโมงเราควรจะแบ่ง50ชั่วโมงเพื่อ study ในสปอตที่เป็น final table แล้วก็ final two table ส่วน 50% fill ก็จะเป็นอีกประมาณ3ใน10ส่วนหรือประมาณ30ถึง35ชั่วโมงส่วนช่วง bubble เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะต้องปรับตัวเยอะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะ เรียกว่ามันปรับจากชาร์จของชิป EV ได้ง่ายกว่าคือเราจะมองเห็นสิ่งที่มัน make sense มากกว่าก็คือมันไม่ได้ยากมากดังนั้นแบ่งเวลาอีกสักประมาณ10ถึง20ชั่วโมงสำหรับการ study ช่วง bubble แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่เคยศึกษาเรื่อง ICM เลยหรือไม่เข้าใจการปรับตัวในช่วง ICM เลยเนี่ยเราแนะนำว่าในช่วงแรกถ้า work pre-flop chip EV เนี่ยมาเรียกว่าปึกแล้วนะถ้าเกิดmove เข้าสู่การ work เรื่อง ICM อยากให้ศึกษาเรื่อง bubble ก่อนสัก 50% แล้วก็เป็น50% fill อีกสักประมาณ 30% แล้วก็ final table เนี่ยหรือ final two table อีกสัก 20% เพราะว่าถ้าเกิดเรายังไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ของชิปของ ICM เลยเนี่ยมันค่อนข้างจะยากสำหรับการปรับไปศึกษาตอน final table ไปเลยหลายๆคนก็จะไปติดกับการแบบเห็นชาร์ต ICM final table แล้วก็โอ้โหไม่เข้าใจเลยเพราะว่ามันไม่ make sense สำหรับมนุษย์ที่แบบ work ที่เป็น pre-flop chip EV มาหรือว่าเล่น cash game มาอย่างเงี้ยแล้วมาเจอชาร์ตของ ICM ยิ่งเป็น final table หลายๆคนก็จะพบว่าถ้าเกิดเราดูสตรีม final table เนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยโปรเพลเยอร์มันเล่นอะไรกันแบบเราไม่เข้าใจเลยอันนี้ก็เป็นที่มาเพราะว่าส่วนใหญ่เพลเยอร์ระดับที่เล่นทัวร์ buy in หลัก 5,000 ดอล 10,000 ดอลเขาต้องเข้าใจเกมเลทเกมช่วงแบบ final table อะไรเงี้ยมากๆแล้วเขาเวิร์กเรื่องนี้มาเยอะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราเริ่มแบบเข้าใจ ICM มาพอสมควรควรจะศึกษาช่วงที่เป็น final table กับ final two table เยอะมากๆแบบเรียกว่าถ้าเกิดจะศึกษา100ชั่วโมงก็ควรแบ่ง50ชั่วโมงไปเลยอะไรเงี้ยคือเขาผ่านการเวิร์กอันนี้มาแล้วหลายปีมากๆอาจจะแบบ study spot ICM final table เนี่ยมาแบบหลัก 2-300 ชั่วโมงดังนั้นการ
ความเข้าใจเกมเนี่ยมันถึงแตกต่างกันมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากของ Poker Code ในคอร์สของ Poker Code ก็จะเป็น30 Big Blind Cut Off เมื่อเจอกับ Low Jack IFI ในแต่ละเปอร์เซ็นต์ฟิลที่เหลือเราก็จะเห็นว่าCut Off เนี่ยจะคอน้อยลงมากๆในช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมก็คือจะโฟแบบเยอะขึ้นอีกมากๆเลยแล้วก็จะเปลี่ยนการคอเป็นการทรีเบทซะมากกว่าอย่างถ้าเกิดในช่วงต้นๆทัวร์เราอาจจะคอได้มากขึ้นคือการดีเฟนส์มันคุ้มค่ามากมากกว่าในช่วงแรกแต่ว่าในช่วงท้ายๆคือการคอมันจะเริ่มไม่ค่อยดีละก็จะค่อนข้างเปลี่ยนเป็นการทรีเบทเข้าไปแทนแล้วก็ที่เหลือก็จะโฟพวกแฮนด์ที่มันเป็นต่ำๆหรือบอททอมไลน์ออกไปอันนี้เป็นจุดที่หลายๆคนที่แบบไม่เคยจินตนาการหรือว่ามองเห็นความแตกต่างของช่วง ICM เลยก็คือการดีเฟนต์บลายซึ่งถ้าเกิดใครที่เวิร์กหรือว่าเคยเห็นชาร์จชิป EV มาแล้วเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดแบบประสาทแดกถึงขนาดเปิดชาร์จเล่นเนี่ยเราเองก็เคย ก็จะพบว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันมากๆอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสปอร์ตบิ๊กบลายดีเฟนต์20บิ๊กบลายสแต็กเจอกับคัทออฟ IFI เนี่ยการที่ช่วงต้นทัวร์เราดีเฟนต์ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าใกล้ๆบับเบิ้ลหรือว่าคนออกไป 75% แล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่วงปิดรีจิสแล้วเนี่ยพบว่าเราดีเฟนต์ได้น้อยลงกว่าเดิมแบบมหาศาลมากเราต้องโฟเยอะขึ้นประมาณ3เท่าตัวซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้วิธีการปรับตัวตรงนี้แหละก็จะทำให้อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราเล่นโดยไม่เข้าใจ ICM มันก็จะเหมือนกับเผาเงินไปเรื่อยๆเราทิ้งเงินไปเรื่อยๆถ้าเกิดใครที่เรียกว่าเล่นแล้วเลือกแฮนด์ทั้ง pre-flop open หรือว่าทั้งการที่เรา defense big blind อย่างเงี้ยกว้างเกินไปก็จะพบว่าความบันไลก็จะเกิดขึ้นอันนี้คือเป็นaggregate ของแต่ละเปอร์เซ็นต์ฟิลจะเห็นว่าความแตกต่างของ cut off IFI เนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าฝั่งคนที่เป็นคน open ใน stack ที่มันเท่ากันเนี่ยมันยังไม่ต้องปรับตัวสักเท่าไหร่แต่ว่าคน defense เนี่ยแม้แต่ว่า stack จะเท่ากันก็ตามโอ้โหอันนี้มันแตกต่างกันแบบหายไป 50% โฟเพิ่มขึ้นอีก300% อะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นอะไรที่เรียกว่าขัดกับความเข้าใจเดิมๆของคนที่เคยสตาร์ทดี้ PFOP ชิป EV มาเลยถ้าเกิดให้เห็นภาพมากขึ้นก็คืออันนี้เป็นชาร์ตที่แบบเอามาเทียบกันเลยความแตกต่างของอันนี้ช่วงเป็นชาร์ตของชิป EV เราโฟร์บิ๊กบลายเนี่ยแค่ 15% เราสามารถดีเฟนต์ด้วยการคอเยอะมากคือทุกซูทดีเฟนต์ได้เลยทุกซูทเลยแล้วก็จะไม่ค่อยมีการแบบทรีเบทเยอะสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็น ICM 25% ฟิลจะพบว่าเฮ้ยบางซูทเนี่ยเริ่มไม่น่าดีเฟนต์ละแล้วก็การทรีเบทออลอินเยอะขึ้นในพวกบรอดเวย์ซูทพวกนี้แต่ว่าจะคอเอสออฟซูทแทนแล้วก็จากตอนแรกที่เราจะสโลว์เพลย์พรีเมียมแฮนด์อย่าง Pocket Ace ได้อันนี้ก็เริ่มจะไม่ค่อยดีละก็ต้องแบบเพรสเชอร์คัทออฟโดยการทรีเบทพวกแฮนด์พวกนี้แทนอันนี้ก็เป็นความแตกต่างเลยเราจะเห็นว่าโหวันนี้มันโฟร์ต่างกันเยอะมากจากตอนแรกโฟร์แค่ 15% เพิ่มขึ้นมา300ก็คือ 300% เลย3เท่าตัวคือโฟร์แบบ 45% ซึ่งถ้าเกิดบางคนยังแบบดีเฟนส์พวกออฟสูตรไฮการ์ดพวกนี้อยู่หรือว่ายังดีเฟนส์แฮนด์ขยะตรงนี้อย่างที่เห็นหลายๆคนแบบเล่นกันก็คือนั่นแหละเป็นการเผาเงินไปเรื่อยๆคือถ้าเกิดเราดีเฟนส์มากกว้างมากเกินไปแล้วยิ่งเป็นแฮนด์ออฟสูตรเนี่ยแปลว่าเราพลาดขึ้นเยอะมากๆแต่อย่างที่เห็นคืออย่างน้อยฝั่งซูเตอร์แฮนด์เนี่ยการที่เราดีเฟนส์กว้างเกินไปตรงนี้มันก็ยังไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรมากเพราะว่าตรงนี้มันก็รวมๆกันแค่ประมาณตีซะว่าตรงนี้4 8ตีซะว่า10คอมโบ
12คอมโบแค่นั้นเองแต่ว่าการที่เราดีเฟนส์ฝั่งออฟซูทแฮนด์ตรงเนี้ยกว้างขึ้นอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดเราแค่ขยายมาดีเฟนส์คิง6ออฟแค่แฮนด์เดียวเนี่ยมันก็เป็น12คอมโบแล้วและอย่าไม่ต้องไปนึกถึงเลยว่าถ้าเกิดเรามาดีเฟนส์พวกออฟซูทคอนเนคเตอร์ออฟซูทแกปเปอร์ตรงนี้นี่มันจะสร้างความบันไลในการเล่นหรือผลงานเรามากขนาดไหนซึ่งไอผลงานตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เห็นเป็นผลลัพธ์ในทันทีแต่ว่าความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่มันสะสมไปมันก็จะกลายเป็นผลงานของกราฟในระยะยาวขึ้นมาเองถ้าเกิดเราไม่เข้าใจ ICM Spot สุดท้ายก็ถ้าเกิดใครที่สนใจจะเทรนมีคอร์สที่เป็นโค้ชกรุ๊ปของ TPB คลิกที่ลิงก์ด้านล่างลด 10% อันนี้เป็นการเทรนอาทิตย์ละ2ครั้งมั้งแล้วก็ถ้าเกิดเป็นของ CNC เนี่ยไม่แน่ใจคือเราแค่เจอคอนเทนต์ของเขามาก็คือเป็นทีมของต่างชาติแต่ว่าไม่ใช่ staking คือจะเป็นทีมโคชชิ่งแล้วก็จะเป็นกรุ๊ปเซมินาอะไรเงี้ยเขาก็จะเวิร์กด้วยกันเป็นกลุ่มมีเพลเยอร์ทั้ง mid stake high stake หรือว่าถ้าเกิดใครสนใจที่จะทํา personal training ก็ติดต่อเข้ามาอย่างที่บอกว่าตอนนี้เหลืออีกไม่กี่สล็อตละก็คือเดือนหน้าเนี่ยน่าจะมีว่างอยู่แค่สล็อตเดียวที่เป็นโครงการเดิมหลังจากเปิดหลังจากปิดโครงการเดิมเนี่ยเปิดโครงการใหม่คือราคาเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าเราค้นพบหลายๆอย่างแล้วว่าตอนนี้นี่ราคาที่ทำออกมาคือชั่วโมงละ300ถือว่าถูกมากเกินไปเริ่มแบบรู้สึกว่าโอ้โหมันใช้พลังงานมากมายเหลือเกินสำหรับการทำโคชชิ่งก็สุดท้ายถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ถามได้คือล่าสุดอย่างที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดสงสัยก็อยากให้ถามว่าสงสัยตรงไหนแต่ถ้ามีการคอมเมนต์ว่างงสงสัยเฉยๆโดยไม่ลงรายละเอียดเนี่ยคำตอบอาจจะกลายเป็นว่าสงสัยเหี้ยอะไรของมึง พูดเล่นนะก็ประมาณนี้สำหรับเรื่อง ICM Preflop กับการปรับตัวในแต่ละเปอร์เซ็นต์ฟิลที่ลดลง